ไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Lifestyle Channel by Yamaha ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันถึง Yamaha Grand Filano Hybrid ระบบไฮบริดทำงานอย่างไร Smart Motor Generator เป็นแบบไหน Stop and Start System เป็นอย่างไรช่วงแรกนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูครับพบกับผมอีกแล้วครับเทพรัตน์ชัยเจริญทัศน์นะครับเจ้าที่ประจำแผนกฝึกอบรมครับฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับสำหรับยามาฮ่านิวแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดตัวนี้เขียนชื่อไฮบริดนะครับทุกคนก็คงต้องประหยัดน้ำมันนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตทำความเข้าใจในเรื่องของไฮบริดนะครับซึ่งในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เราเนี่ยนะครับไฮบริดความหมายคือรถที่มีแหล่งกำเนิดพลังงานให้กับระบบเนี่ยมากกว่า1แห่งขึ้นไปนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์สตาร์ทนะครับทำงานประสานกันนะครับเรียกว่าระบบไฮบริดหรือลูกผสมนะครับสำหรับการทำงานของเจ้าตัว Yamaha Grand Filano Hybrid ตัวนี้นะครับเป็นการประสานการทำงานกันในช่วงของการออกตัวนะครับเวลาที่เราบิดคันเร่งขึ้นทันทีนะครับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์จะประสานการทำงานไฮบริดกันนะครับเช่นติดไฟแดงบิดคันเร่งนะครับระบบไฮบริดก็จะเข้าไปประสานการทำงานและอีกกรณีหนึ่งในการขึ้นทางลาดชันนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยเสริมแรงบิดเพื่อให้ลูกค้าสามารถขับขี่ขึ้นทางลาดชันขึ้นสะพานนะครับบิดคันเร่งทันทีขึ้นปั๊บระบบไฮบริดระหว่างไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ก็จะเข้าไปประสานการทำงานทำให้รถขับขี่ได้ราบเรียบและมีพลังในการที่จะข้ามผ่านอุปสรรคหรือตอบสนองการขับขี่ได้อย่างรวดเร็วนะครับนั่นคือระบบไฮบริดในรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano Hybrid ครับผมนี่คือเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano Hybrid ครับเอามาฝากทีมงานเพื่อนๆชาว2ล้อที่กำลังติดตามและก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano Hybrid คันนี้ผมเทพรัตน์ชัยเจริญพัฒน์นะครับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดครับก็คงต้องลำลาไปด้วยล่ะเดี๋ยวนี้นะครับติดตามผมได้ใน Facebook Yamaha Society Thailand และก็อีกช่องทางนึงคือวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับเทพรัตน์ชัยเจริญทัศน์นะครับเจ้าหน้าที่ประจำแผนกฝึกอบรมครับฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับมาว่าด้วยเรื่องของระบบสตาร์ทครับตัวนี้อย่างที่บอกครับระบบสตาร์ทแบบสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์มอเตอร์สตาร์ทของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ไฮบริดใช้ระบบมอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบบัสเลสนะครับไม่มีแปลงถ่านไม่มีมอเตอร์สตาร์ทไม่มีเฟืองสะพานแน่นอนการสตาร์ทจะเงียบและรวดเร็วยังไงฟังนะครับอ่ะผมจะลองเทสให้ดูรวดเร็วมากนะครับแล้วไม่มีเสียงมอเตอร์สตาร์ทเสียงในเรื่องของเฟืองสะพานขบกันกุ๊กกักดังเสียงดังไม่มีแล้วนี่คือสุดยอดของระบบ SMG Smart Motor Generator นะครับในช่วงที่มีการกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยนะครับเป็นวันพุชสตาร์ทที่เราศึกษากันมาที่เรามีความรู้กันแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเสียงดังแก๊กแก๊กสองครั้งทุกครั้งเลยนี่ผมขออนุญาตตอบเพื่อที่จะไขข้อข้องใจทุกคนเสียงที่เราได้ยินแก๊กแก๊กเมื่อกี้ในระหว่างสตาร์ทเนี่ยนะครับคือเสียงการทำงานของตัวช่วยลดกำลังอัตโนมัติหรือดีคอมเพรสเซอร์ตัวนี้เขาจะเข้าไปช่วยเพเยอร์วาล์วไอเสียนิดหน่อยเพื่อให้เกิดการสตาร์ทเครื่องได้ง่ายพอเครื่องยนต์ทำงานเสร็จปั๊บเขาก็จะกลับเข้าสู่ในสภาวะเดิมเขาเสียงที่เราได้ยินคือเสียงการทำงานของเจ้าตัวดีคอมเพรสเซอร์นะครับที่เขากำลังทำงานช่วยให้เครื่องยนต์นี้สตาร์ทได้เร็วและสตาร์ทได้เงียบนี่คือสุดยอดของเทคโนโลยี Yamaha นะครับ SMGSmart Motor Generator นี่คือเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Filano Hybrid ครับเอามาฝากทีมงานเพื่อนๆชาว2ล้อ
ที่กำลังติดตามและก็ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์เทียโนไฮบริดคันนี้ผมเทพรัชชัยเจริญพัฒน์นะครับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับก็คงต้องลำลาไปด้วยละเดี๋ยวนี้นะครับติดตามผมได้ใน Facebook Yamaha Society Thailand และก็อีกช่องทางนึงคือวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับเทพรัชชัยเจริญพัฒน์จากแผนกฝึกอบรมครับฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบ Stop Start System SSS ของยามาฮ่าเราครับระบบนี้คืออะไรระบบนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราขับขี่นะครับไปติดไฟแดงปั๊บไม่อยากให้กินน้ำมันตัวนี้ติดตั้งระบบดับและสตาร์ทเครื่องยนต์อัตโนมัติให้นะครับ Stop Start Systemในตัว Yamaha Grand Piano Hybrid ตัวนี้นะครับได้ถูกติดตั้งเทคโนโลยีนี้เข้าไปหลักการคือเวลาที่เราขับขี่ในสภาวะปกติครับไม่ได้ติดขัดไม่ได้การจราจรคับคั่งเลยไปเจอไฟแดงจอดเนี่ยนะครับเข้าเงื่อนไขเข้าหลักเกณฑ์เครื่องยนต์เขาจะดับภายใน 1.5 วินาทีปึ๊บๆดับชึบพอไฟเขียวปั๊บบิดคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะติดและขับไปต่อได้เจ้าตัวนี้เวลาเขาทำงานที่หน้าจอนะครับก็จะมีรูประบบการทำงานของ SSS ปรากฏขึ้นเป็นการกระพริบนะครับเป็นการกระพริบเตือนให้ผู้ขับขี่รู้ว่าตอนนี้ระบบดับและสตาร์ทเครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่สเต็ปที่2ในเรื่องของความเร็วที่ต่ำกว่านะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจราจรในบริเวณนั้นติดขัดมากเราต้องค่อยๆแทรกตัวไปตามรถยนต์รถเก๋งรถกระบะคันข้างหน้ากำลังจะไปต่อได้รถเรามีการหยุดครับแน่นอนถ้ามันดับไวไม่ส่งผลดีต่อเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่โดนดึงไปใช้ขี่ไปแป๊บเดียวดับอีกแล้วนะครับไปต่ออีกติดดับติดดับกว่าจะถึงไฟแดง 20-30 ดับไม่ค่อยดียามาฮ่านึกถึงการใช้งานในชีวิตจริงด้วยนะครับก็เลยได้ทำ5วิเพราะฉะนั้นสรุป SSS ของยามาฮ่ามี2สถานะสถานะที่1ขับขี่ปกติความเร็วมากกว่า10ดับภายใน 1.5 วินาทีแบบที่2การจราจรติดขัดความเร็วต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะดับภายใน5วินาทีครับสำหรับวันนี้ผมเทพรัชชัยเจริญทัศน์ก็คงจบการนำเสนอคลิปนี้ด้วยเวลาเท่านี้นะครับพบและเจอกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเทพรัชชัยเจริญพัฒน์ครับจากแผนกฝึกอบรมบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบสตาร์ทใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์ซิเลโน่ไฮบริดนอกจากจะมีสมรรถนะมีเทคโนโลยีนะครับแล้วยังมีระบบอีกระบบหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอทุกคนนั่นคือระบบสตาร์ทใหม่ล่าสุดที่เป็นระบบ One to Start เป็น Quick Start นะครับสามารถตอบสนองการสตาร์ทได้อย่างรวดเร็วนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ไม่เหมือนระบบสตาร์ททั่วไปธรรมดานะครับลักษณะคล้ายๆกับปุ่มสตาร์ทในรถยนต์แล้ว Quick Start นะครับหรือ One Push Start เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอ้าว One Push Start แล้วจันทร์อังคารสตาร์ทตรงไหนอันนี้พูดเล่นนะครับอันนี้พูดเล่น One Push Start คือเทคโนโลยีที่เอามาใส่ในรถจักรยานยนต์ Yamaha Grand Piano Hybrid ตัวนี้ครับใช้เวลาในการสตาร์ทเร็วไหมเร็วมากเอาทำไมเร็วขนาดนั้นเนื่องจากเป็นระบบที่ทำงานร่วมกันกับ SMG ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทใช้ระบบการเหนี่ยวนำที่ขดลวดล้อแม่เหล็ก18คนพลังมหาศาลมากกดภายใน 0.2 วินาทีเครื่องยนต์เต็มพร้อมที่จะขับพร้อมที่จะขี่ได้เลยนี่คือ One Push Start นะครับสตาร์ทได้ทุกวันนะฮะไม่ใช่แค่ One Push Start ได้อย่างเดียวนะครับสุดยอดเทคโนโลยีจาก Yamaha Grand Piano Hybrid ครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปผมเทพรัชชัยเจริญทัศน์จากแผนกฝึกอบรมลาไปก่อนด้วยเวลาเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ